สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับร้าน DIY Eventer นะครับกำลังสร้างอุปกรณ์ตัวหนึ่งออกมานะครับคือตัววัดอุณหภูมิและความชื้นนะครับโดยเราจะใช้โมดูล ah t 2 0ตัวนี้ครับตัวเล็กตัวนี้จะแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นนะครับมาที่หน้าจอนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่33.7องศาเซลเซียสนะครับและความชื้นอยู่ที่ประมาณ 40. 8เปอร์เซ็นต์นะครับ ซึ่งตอนที่เราทำคลิปอากาศค่อนข้างร้อนนะครับการแสดงผลสามารถแสดงได้ทั้งจอ lcd แล้วก็จอ oled นะครับ oled ตัวนี้นะครับบอร์ดที่ใช้ควบคุมนะครับเรายังคงใช้ esp 3 2นะครับเพราะว่ามีประสิทธิภาพค่อนข้างดีนะครับสําหรับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเราสามารถตั้งค่าได้ อุณหภูมิให้ทํางานนะครับได้โดยที่3ามปุ่มตัวนี้ครับตอนนี้เราตั้งค่าไว้ที่3ามสนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งค่าให้มันลดลงมานะครับอยู่ที่ให้ตั้งคกาเพิ่มขึ้นก่อนนะครับปุ่มแรกนะครับเราดูตรงนี้นะครับกดหนึ่งครั้งครับ35นะครับ36 37 38นะครับถ้าเราต้องการค่านี้นะครับให้เรากดบันทึกครับ เมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมาจะแสดงค่าล่าสุดนะครับโอเคอันนี้เป็นปุ่มลดค่านะครับเราให้ตั้งที่3.4นะครับเพื่อการสาธิตนะครับการทำงานครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่3ามสิสามองศานะครับถ้าอุณหภูมิมากกว่าค่าที่เราตั้งไว้ครับตัวซูมอเตอร์ตัวนี้นะครับ หมุนไปที่180บองศานะครับซึ่งมีแผนที่จะเอาไปต่อกับแขนแยาวๆประมาณนี้ครับเพื่อเราจะใช้กับไฟ LED ปลูกผักนะครับอย่างเช่นว่าถ้าอุณหภูมิมากเกินไปนะครับมันก็จะหมุนไปทางนี้นะครับรอดิบองศาแต่ถ้าน้อยกันไปก็จะหมุนกลับอีกทางหนึ่งนะครับต่อไปเราจะเริ่มทดสอบนะครับ ตอนนี้ผมจะใช้ที่เป่าลมร้อนนะครับเป่าเพื่อให้อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่33.5องศานะครับให้มันมากกว่า